สวัสดีทุกคนครับเชฟกระทะรั่วนะฮะวันนี้มาแบบจริงจังนิดนึงเพราะว่าเมนูของเราวันนี้ก็คือโฮมเมดพิซซ่าครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะนี่เลยวันนี้เราจะเริ่มทำพิซซ่าตั้งแต่ศูนย์พูดง่ายก็คือเราไม่ได้ซื้อแป้งพิซซ่าโดสำเร็จเราไม่ได้ซื้อซอสพิซซ่าสำเร็จเราไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นของสำเร็จรูปเลยเราจะเริ่มทำตั้งแต่จากเริ่มต้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิซซ่านี้มันจะเป็นโฮมเมดแท้ๆแล้วก็รสชาตินี่ต้องบอกว่าเราซีเรียสเพราะเราตั้งใจให้มันเป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดเรามาดูส่วนผสมแรกกันดีกว่านี่เลยครับแป้งครับผมแป้งอเนกประสงค์นะฮะ All Purpose นะฮะก็นี่เลยผมซื้อยี่ห้อนี้มานะฮะเป็นแป้งออร์แกนิกนะครับผมนะครับอ๋อแบบที่สองต้องมีโอลิฟออยล์ครับผมนะฮะต่อมาครับต้องมีน้ำตาลครับผมเนี่ยเกลือต้องมีเกลือครับผมยีสต์ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวทำให้พิซซ่าโดของเราเนี่ยฟูนุ่มนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าเราเริ่มกันยังไงเนี่ยวันนี้เสียงจะทุ่มๆนิดนึงผมจะเอานะฮะตัวแป้งเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับซึ่งผมแยกแป้งออกมาแล้วจากในถุงของเขานะคือ500กรัมนะฮะออกมาเนี่ยเราจะได้ตัวโดพิซซ่าปั้นออกมาไซส์ประมาณ 9-12 นิ้วได้ประมาณ4โดจากนั้นปกติทุกเทปเนี่ยผมจะบอกว่าใส่ไปเถอะไม่ต้องใช้ช้อนตวงอะไรแต่ว่าการทำพิซซ่าโดเนี่ยมันต้องเป๊ะเพราะไม่เป๊ะเนี่ยเพี้ยนนะฮะเราจะใส่นะครับผมแป้งไป500กรัมกลับเดี๋ยวผมหาช้อนชาก่อนนะอยู่ไหนวะช้อนชานี่ทีสปูนนะครับผมจะใส่น้ำตาลครับลงไป1ช้อนชานะฮะจากนั้นผมจะใส่เกลือครับลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับแล้วจากนั้นผมจะใส่ยีสต์แห้งนะฮะนี่ยีสต์แห้งของผมนะครับลงไปประมาณไม่ประมาณนะครับเป๊ะๆเลยครับ1ช้อนชาเหมือนกันนะฮะนี่นะครับ จากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำซึ่งส่วนผสมนี้เนี่ยจะใช้น้ำ1ถ้วยนะฮะ1คัพนะฮะแล้วต้องเป็นน้ำอุ่นนะครับผมน้ำอย่าเย็นนะฮะแต่ก่อนที่จะใส่น้ำลงไปเราจะต้องคนส่วนผสมแห้งๆนี่ให้เข้าๆกันก่อนเดี๋ยวมาคนกันก่อนนะฮะคนที่ทั่วนะครับสำคัญครับวันนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่าวันนี้เรามีดีส่วนเกลือน้ำตาลที่เราใส่เข้าไปนะครับคนให้ทั่วนะครับคนที่เข้าไปได้ทั่วจากนั้นครับเราจะใส่ก่อนใส่น้ำนะใส่ออลิฟออยล์ก่อนนะครับก็ใส่ออลิฟออยล์ลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำต่อได้เลยครับทุกอย่างเริ่มเข้าที่กันนะครับใส่จากนั้นก็เริ่มคนครับนะครับคนให้ครับเดี๋ยวนวดไปก็มันมือไปนะฮะแป้งมันเรารู้นวดไปเราจะรู้สึกได้ว่ามันหนึบมันเริ่มเข้าที่ตอนนี้ในมือผมอาจจะต้องการแป้งนะครับก็คือแป้งอเนกประสงค์เนี่ยแหละมาทามือนิดนึงนะครับทำให้การนวดของเรามันคล่องตัวขึ้นนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้โดของเราเนี่ยเริ่มหนึบขึ้นเรื่อยๆวิธีการนวดก็นวดแบบที่ผมนวดเลยนะครับเราจับขม้วนเข้ามาเราดึงเขาออกไปเราจับขม้วนเข้ามาเราดึงเขาออกไปโอเคครับตอนนี้โดงเราเริ่มสวยงามผมจะโรยข้างล่างนะครับด้วยแป้งหน่อยนะครับและพักเขาไว้แบบนี้ให้เขานอนนิ่งๆอยู่ประมาณนะฮะประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามานวดเขาในสเต็ปที่2นี่หลังจากผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับเราจะทำการมันนวดเขาอีกทีนึงก็คือเหมือนกับเป็นการกระตุ้นตัวยีสต์ให้ทำงานรอบ2นะฮะนะครับนะแต่คราวนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าตัวเนื้อเขาเนี่ยมันเริ่มมีความแบบนุ่มหนืดมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะโอเคครับจากนั้นผมก็จะทำแป้งให้มันเป็นแนวยาวนะฮะโรยแป้งแห้งๆอีกหน่อยแล้วเราจะหั่นประมาณนะฮะก็3พอดี1 2 3ก็จะได้4โดพอดีนะครับผมหั่นไปเลยอันไหนคือด้านล่างอันนั้นคือจะเป็นด้านล่างของพิซซ่าเราถ้าอันไหนคือด้านบนอันนั้นด้านนั้นก็จะเป็นด้านบนของพิซซ่าเราเราจะไม่กลับเข้าแล้วนะครับเราจะทำโดแบบนี้นะฮะพยายามทำเขาให้เป็นช้อนนะฮะลูกนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะฮะเราเห็นตอนนี้ว่าไซส์มันดูเล็กเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้2ชั่วโมงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยีสต์เขานะฮะทำปฏิกิริยาต่างๆที่อยู่ในแป้งหลังจากนั้นมันจะใหญ่ขึ้น2เท่า
โอเคเมื่อกี้จบไปสเต็ปแรกนั่นก็คือตัวโดนะฮะหรือตัวแป้งพิซซ่าซึ่งเรานวดเรียบร้อยในระหว่างที่เรารอโดเนี่ยเรามาถึงขั้นตอนสำคัญอีกอันนึงจะเป็นพิซซ่าที่สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีพิซซ่าซอสนะฮะซึ่งเครื่องปรุงวัตถุดิบที่เราจะใช้นะฮะสำคัญมากๆอันดับแรกก็คือออริกาโนสดอันนี้ล้างน้ำเรียบร้อยนะฮะหั่นเลยนะฮะโอเคต่อไปนะฮะเรามีสดแล้วเราก็ต้องมีออริกาโนแห้งด้วยนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าบางคนถามว่ามันเฮิร์บเดียวกันสมุนไพรเดียวกันทำไมต้องมีทั้งสดทั้งแห้งสมุนไพรแห้งจะให้กลิ่นแบบนึงสมุนไพรตัวเดียวกันเนี่ยแต่เป็นสดเนี่ยจะให้กลิ่นและรสชาติอีกแบบนึงนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็ต้องมีพิวโทเมโต้ผมใช้ยี่ห้อนี้ลองมาหลายอันแล้วอันนี้อร่อยที่สำคัญในงานขาดไม่ได้นะฮะซอสเราจะนัวจะแซ่บเนี่ยต้องมีแองโชวีเครื่องปรุงหลักๆก็มีเท่านี้นะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการซีซันนิ่งอ้อผมลืมบอกมีกระเทียมนะกระเทียมนี่ใช้เยอะต้องใช้เยอะถ้าจะให้นัวให้หอมต้องใช้กระเทียมไปเยอะครับอันดับแรกก็ตั้งกระทะเลยนะฮะเปิดไฟฮะใช้ไฟกลางๆนะฮะไม่ต้องแรงมากนะครับโอเคครับอันนี้มันเป็นมะเขือเทศจากนาป้าเลยนะฮะอื้อหือหน้าตาดีนะฮะเสียดายมันต้องขูดออกมาจากกระป๋องไม่ได้ต้องใช้มือบีบเขาเลยนะฮะบีบเขาให้เละนะฮะให้เขาเป็นปูเรล้างมือเลยนะจ๊ะล้างมือแล้วแล้วผมเชื่อว่าน้ำมันในกระทะผมก็จะร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่แองโชวีกับกระเทียมกันเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรารอน้ำมันให้ร้อนแล้วเดี๋ยวผมจะใส่แองโชวีเข้าไปนะฮะโอเคได้มาอีกหนึ่งตัวถ้าไฟแรงแล้วเดี๋ยวเขาจะไหม้นะฮะเราคนตัวแองโชวีเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะแต่น้ำมันอ่อนๆจากนั้นฮะกระเทียมนะฮะเราใส่กระเทียมต้องเยอะนะฮะพอกระเทียมกับน้ำมันเนี่ยเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวออริกาโนของเราลงไปนะครับกลิ่นหอมมากตอนนี้บอกเลยจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะออริกาโนนะฮะออกมาที่เป็นแบบแห้งแล้วก็ใส่ออริกาโนแบบแห้งไปด้วยนะครับผมอนุญาตเปิดฝาเลยเพราะเราจะใช้เยอะนะฮะประมาณนี้นี่นะฮะคนตอนนี้นะครับคนที่อยู่ในครัวของเราเนี่ยก็บ่นแล้วว่าโอ้โหได้กลิ่นพิซซ่าลอยมาเลยเดี๋ยวผมจะใส่มะเขือเทศพูเรนะที่เพิ่งขยำเมื่อกี้ลงไปเลยคนนี้มันคือซอสพิซซ่าแบบสดๆเลยนะฮะที่เราทำกันแบบโฮมเมดไม่มีอะไรที่จะอร่อยกว่านี้ละบอกได้เลยใช้ไฟกลางๆแล้วปล่อยให้เขาซิมเมอร์นะฮะก็คือปล่อยให้เขาเดือดปุดๆเดือดเล็กๆเขาเรียกซิมเมอร์ไปเรื่อยๆประมาณ45นาทีแล้วปรุงรสใส่เกลือใส่น้ำตาลเรียบร้อยขอชิมอีกทีโอ้ยอร่อยอยู่หมัดนี่ครับตัวพิซซ่าโดของผมเห็นไหมพองขึ้นเยอะมากเลยขึ้นมากว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะฮะประมาณเท่าตัวเลยผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงนะฮะโดผมก็เรียบร้อยตอนนี้เริ่มมีแขกมารอกินกันแล้วเนี่ยรอแล้วค่ะรอแล้วรอเล่าแล้วนะครับกดลงไปเลยนะฮะกดลงไปเลยกดลงไปนะครับกดลงไปเลยสองด้านใช้ความรู้กดไปเลยนะฮะนะครับกดไปเลยโอเคหน้าตายิ้มแย้มครับทุกท่านที่เห็นกลิ่นแป้งแบบสดๆหอมมากตอนนี้ผมได้พิซซ่าขนาดประมาณ9นิ้วนะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ซอสพิซซ่าเข้าไปนี่เลยแบบสูตรแบบแป้งบางๆเลยนะฮะแน่นอนก็ต้องมีพิซซ่าซอสนะครับซึ่งผมทำเป็นแบบโฮมเมดที่มีเยอะคงเห็นวิธีการไปแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นครับผมเราจะโรยเกลือเข้าไปหน่อยนึงนะฮะจากนั้นครับโอลิฟออยล์นะฮะนิดหน่อยเพิ่มสีรสชาติให้เขาเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างรสชาติทุกอย่างให้เข้าด้วยกันนะฮะถึงไฮไลท์สำคัญของเรานั่นก็คือเจ้ามอสซาเรลล่าชีสทุยไม่ใช่ครับขอที5432ฮีโร่เลยอันเนี้ยไม่มีไม่ได้นะฮะคือพาเมซานชีสผมใช้แบบสดๆมาเป็นก้อนเลยโอเคครับมอสซาเรลล่านะฮะขูดไปสดๆเลยนะครับอย่าเยอะเกินพิซซ่าต้องการความบาลานซ์และมอสซาเรลล่าเค็ม
พราะฉะนั้นถ้าเยอะเกินมันจะเค็มนะครับต่อไปครับคือที่พูดผิดเมื่อกี้แหละก็คือมอสซาเรลล่านะฮะเราใช้มอสซาเรลล่าแบบสดๆในน้ำนะฮะบีบไปเลยนะฮะบีบไปเลยไม่ต้องกลัวสดๆแบบนี้เลยบีบไปเลยวางเข้าไปครับวางเข้าไปนะฮะใส่ไปให้ทั่วๆนะฮะอันนี้เราทำกินเองก็ถมไปเลยอย่างเต็มที่เดี๋ยวให้ดูอีกทีว่าแบรนด์ที่ผมใช้เป็นอันนี้แหมนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราก็จะใส่เบซิลของเราครับสดๆแต่อันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วประมาณนี้นะฮะปิดท้ายครับด้วยโอลิฟออยล์อีกหนึ่งรอบพี่จะได้กินอย่างนี้ เริ่มหิวแล้วใช่ไหมอ่ะหอมแล้วอ่ะหอมไหมครับจากนั้นเดี๋ยวไปเข้าเตาอบนะฮะอุณหภูมิที่ผมตั้งเนี่ยก็คือ250องศาฟาเรนไฮต์อบประมาณ7นาทีเปิดพัดลมบนล่างเลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเด็ดขนาดไหนกับโฮมเมดมาร์กาเรต้าพิซซ่าครับผมย้ายมาเตาในบ้านนะโอ้โหตอนนี้ห้องร้อนระอุไปหมดเลยฮะครับอุณหภูมิ250องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยัดตัวพิซซ่าเข้าไปในเตาอบร้อนๆแบบนี้เลยนะฮะใส่เข้าไปเลยเราจะอบไว้เป็นเวลา7นาทีแล้วเดี๋ยวออกมาชิมพิซซ่าโฮมเมดมาร์กาเรต้านี่ใช้เวลาทำจนมืดค่ำกันเลยทีเดียวนะเอาละฮะผ่านมาประมาณ7นาทีเดี๋ยวดูหน้าดูตาข้างในกันหน่อยดีกว่าโอ้โหพิซซ่าชีสเดือดปุดปุดแต่ประเด็นเนี่ยเราไม่มีตัวที่สไลด์พิซซ่าเข้าไปนะฮะไอตัวพลาสติกคั้นเอาเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็น่าจะละลายได้ขอใช้ตะหลิวแล้วกันเอาแบบไทยๆนะฮะเป็นไทยสไตล์ไทยสไตล์พิซซ่าโอ้โหมาม่าเบบี้มาม่าเบบี้โอ้โหเดี๋ยวเราขึ้นตึกไปปาร์ตี้กันดีกว่าดูสิว่าทุกคนจะว่าไงกันบ้างกับมาร์กาเรต้าโฮมเมดพิซซ่าของผมนะครับ